กองกำลังทหารอาสาในภูมิภาคคาคิฟทางภาคตะวันออกของยูเครนครับก็ได้เริ่มจัดเตรียมสนามเพาะและอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับตั้งรับการโจมตีจากรัสเซียครับหลังจากที่ทางการยูเครนประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ภาคตะวันออกทันทีเนื่องจากว่ารัสเซียเตรียมที่จะยกระดับการโจมตีพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้านบริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็หารือกับวลาดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบภายในทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังเตรียมส่งมอบยานยนต์หุ้มเกราะนะครับรวมถึงระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้แก่ยูเครนสำหรับใช้ป้องกันตัวจากการโจมตีของรัสเซียจอร์แดนถือว่าเป็นผู้นำประเทศคนล่าสุดนะครับที่เดินทางเยือนกรุงเคียฟหลังจากที่รัสเซียถอนกำลังออกจากพื้นที่โดยรอบเมืองหลวงของยูเครนเพื่อจัดวางกำลังพลใหม่ครับขณะที่ผู้นำยูเครนค่ะระบุว่าการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของนายกรัฐมนตรีอังกฤษในครั้งนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นำโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันใช้มาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเป็นมาตรการตัดท่อน้ำเลี้ยงค่ะเนื่องจากว่าน้ำมันเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัสเซียค่ะ